สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่วังคำชนครับมือนี้ก็มีสองงานครับที่มาตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายบายสีครับกล่าวคำสักการะพ่อปู่ศรีสุโธมยาศรีปฐุมมาครับผมก็มีคำโฉนดรับถ้ำบายสีครับผมคุณน้ำครับคุณนุ่มเนาะครับผมท่านใดมีการรับถ้ำบายสีครับผมที่เห็นอยู่นี่ก็คือคุณติ๊กไพลินแก้วดวงตาครับผมครับได้มาจัดโต๊ะหมู่บูชาครับผมพิธีบวงสรวงยิ่งใหญ่อลังการครับผมโต๊ะใหญ่ครับนี่ครับสุดยอดครับผมพี่น้องจะเป็นเช่นใดก็รับชมไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมส่วนคุณน้ำกับหนุ่มเนาะครับผมคำโฉนดรับถ้ำบายสีครับผมรับถ้ำผ่านบายสีครับพี่น้องเป็นการถ้ำบายสีออนไลน์ครับส่วนคุณติ๊กครับผมไพรินแก้วดวงตานี่ก็มีเจ้าภาพมานำครับผมถือว่าโชคดีเนาะถือว่ามีบุญวาสนาเจ้าภาพมาพร้อมครับนี่ที่เห็นใส่เสื้อขาวครับผมนี่แหละครับเจ้าภาพครับผมเจ้าภาพมาเองครับยิ่งใหญ่อลังการครับมื้อนี้ครับมาชมทั้งนี้บ้างครับผมคุณน้ำกับคุณนุ่มครับบริการทำ
ใบผ่านใบสีครับผมออนไลน์นี่ครับพ่อจำชาวการคำชะโนดครับผมพ่อจำชาวการคำชะโนดครับผมจิตข้าอยู่ผู้หนึ่งแม่นั่งพระธรณีแม่นั่งพระธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าขาอยู่สังฆาจังโลกังกาวิทูประชาเกตวายุอาปูนมะพระราชพกตะนโมพุทธายะขอพระแม่ธรณีจงเปิดบุญเปิดโชคเปิดลาภเปิดมหาบารมีเปิดคุ้มมหาสมบัติเปิดความมั่งคั่งเปิดความร่ำรวยเปิดความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเปิดทางให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในการสักการะบูชาขอพรขอโชคขอลาภขอบารมีเปิดด้วยขอพระพุทธเปิดนักบุญที่ดีขอพรให้แก่ลูกหลานของท่านด้วยเถิดท่านเจ้าปู่เจ้าขาเจ้าย่าเจ้าขาทุกขารวัตตาองค์บารมีพระโอสิโธเมยาสีปฐมาผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดป่าคำชนแห่งวันคำชะโนดทุกหลังขออาราธนาบารมีองค์พระปู่เจียและโปรดเสด็จมาประทับองค์ใบสีขึ้นสักการะและอนุโมทนาสาธุการในผลศีลบนทานและการบุญที่จำเริญสันนิษฐานบารมีเจ้าปู่เจียในวันนี้ลูกหลานวิลาวันอรชรซึ่งเกิดในวันที่5มกราคม2536ได้มาสักการะมาขอพรมาขอบารมีจากองค์เจ้าปู่เจ้าผู้ขอเงินหนึ่งเงินแสนหนึ่งล้านขอให้ลูกสุขไม่ซ้ำสุดจนทนขอลูกจะถวายบายสีพร้อมด้วยกระดาษกันป้อนกันลำเชยเจ้าปู่เจ้าขอบารมีเจ้าปู่เจ้าได้ปลดเสด็จออกมาประทับและเครื่องสักการะได้เอามาถึงสาธุการให้กันลูกหลานสาธุอีตีสุขโตรังพุทโธนะโมพุทธายะปัตตมีคงคาพมะเทวะอินทะเทวะอังคะเทวะอคันตุกาเทวะตาลูกขาเทวะพาลีชยมังคลาอาจารย์ยังอาจารย์เทวมุนีพุทธมาตาปิตรโอดกะเยนะจุติเนะจามลูกนั้นผู้เอนามไปแล้วพร้อมด้วยโอโลจะยามเอหิติโกสังคโรโอโลจะยามะเอหิติโกสังคัสสะโอโลจะยามิข้าแด่ท้าววิรุณปะโคโอโลจะยามะข้าแด่ท้าววิรุณปะโคโอโลจะยามิข้าขอเปิดคุ้มสักขาวจตุโรกบาลทั้งสี่ทิศนี้ได้โปรดสนับรับฟังนี่คือคำวิงวอนของข้านี่คือดวงจิตของข้าไม่ว่าพวกท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดอยู่ห้วยหนองครองบึงที่ใดได้โปรดสนับรับฟังเอาไว้ว่าบัดนี้นะข้าพเจ้าจะขอกล่าวอารัธนาในการเปิดทรัพย์ประดานทั้งหลายที่พึงควรเป็นของนางขออนุญาตเจ้าภูมิเจ้าฐานเจ้าที่เจ้าทางบรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดขอให้เปิดพระแม่ธรณีทั้งสี่ทิศดินแดนบูรพาสี่ทิศใหญ่และแปดทิศเฉียงขออนุญาตเปิดถุงเงินเปิดถุงแก่บ้านเลขที่33หมู่แก่บ้านคำสะอาดไม่ว่าลูกหลานของท่านจะทำผิดคิดการใดจะหันหน้าไปในทางทิศใดก็ขอให้ฝากตัวชื่อเสียงเรียงนามของนายยศศักดิ์ขัตถดลไม่ว่าจะหันหน้าไปในทางที่เหนือไม่ว่าลูกหลานของท่านจะหันหน้าไปในทางที่ใต้ไม่ว่าลูกหลานของท่านจะหันหน้าไปในทางทิศตะวันตกไม่ว่าลูกหลานของท่านI'm not.
ายะองค์มหาพญานาคนาโกเนคปัญญามหาเทโรมหานาโมนะโมพุทธายะองค์มหาพญานาคนาโกเนคปัญญามหานาโมมหาราโมมหาเทโรมหาราโมนะโมพุทธายะวันที่15ตุลาคมเนาะก่อนหวยออกก็ถือว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีครับมี2สายบุญครับมาประชันกันอยู่ในวังนี่แหละครับดังสนั่นปันพื้นเลยพี่น้องสุดยอดครับผมถือว่าเป็นโดนสิได้เห็นทีหนึ่งครับ2งานมาทับซ้อนกันแบบนี้นี่โอ้เสียงสวดครับผมเสียงพอจำหรือว่าคุณติ๊กครับผมคุณไพลินครับผมเสียงมวนแถมมวนวาครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่โดนๆได้เห็นทีนึงได้พี่น้องครับแต่จังใดก็ขอฝากทั้งช่องนี้เลยครับเด้อฝากกดติดตามกด Subscribe แจ้งเตือนครับผมกดกระดิ่งเนาะพี่น้องเนาะครับก็มีอะไรผมก็สิได้นำมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังไปนำกันครับผมครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละเด้อครับผมครับมีอะไรดีๆผมก็สินำเสนอครับพี่น้องครับหลังจากนี้ก็คิดว่าต้องจบคลิปสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าค่อยพ่อกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะครับมีอะไรดีๆก็จะต่อเนื่องจากคลิปนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อครับขอบคุณครับ